ที่แซ่บสุดใน3โลก3แซ่บสวัสดีครับถามจริงๆแม่ตอนที่เราเป็นวัยรุ่นหรือตอนที่เราเรียนเนี่ยเคยมีเพื่อนผู้หญิงที่มาแอบชอบเราบ้างไหมจริงๆเรื่องแบบนี้มันก็มีมานานแล้วเพราะเราเรียนหญิงล้วนมันต้องมีแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วคือแม่ไปชอบเขาหรือเขามาชอบแม่โอ้ยระดับนี้ทำไมเขาต้องมาชอบเราเราต้องไม่ชอบกันมีไหมผู้ชมมีไหมมีผู้หญิงมาแบบว่าไอ้เฮียอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอุ้ยไม่ใช่เราไม่เฮียเลยเหมือนแบบว่าคือความที่เราก็แบบคงจะแบบว่าตอนนั้นยังแบบว่ายังสวยน้อยกว่านี้หรือว่าเป็นแบบลักษณะนิสัยแบบป่าๆหรือเปล่าแบบว่าค่อมๆโยงอะไรอย่างเงี้ยก็คืออย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเขาก็นึกว่าเออเราเป็นเฮียอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อมีฟิลแบบว่าเออช็อตสปาร์คแบบผีผักกับมดดำอะไรเงี้ยมีบ้างไหมไม่มีแต่หลายจังหวะเหมือนกันนะที่มันแบบเออมันน่าจะได้อ่ะใช่มันขำไงคือแบบกับมดดำมันแบบไม่ได้หรอกมดดำอ่ะที่ถามเรื่องแม่เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนนี้กำลังอินกับละครเรื่องรากแก้วค่ะจะจบอยู่แล้วนะแต่ว่าพอดูแล้วแบบโอ้โหมันตามหึงตามหวงขนาดนี้จริงๆเหรออะไรก็เลยอยากจะรู้ไงว่าในชีวิตจริงเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวไปถามแขกของเรากันเลยดีกว่านะคะขอต้อนรับค่ะคุณคริสหอบางน้องก้าวสุภาษราและคุณพีทพัชราจากละครเรื่องรากแก้วค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่มากันครบเลยคงสุดท้ายแล้วตอนจบนี่คือจะโศกนาฏกรรมจะดราม่าหรือคือสปอยนิดนึงได้ไหมคะเตือนได้อย่างเดียวสปอยได้อย่างเดียวคิดว่าต้องซื้อโอ่งไว้ที่บ้านด้วยรองน้ำตาขนาดนั้นเลยรองน้ำตาไว้ก่อนคือเห็นหลายคนบอกว่าดูแล้วสงสารก้าวมากเพราะว่าร้องไห้บอกดูแล้วต้องร้องไห้เพราะสงสารก้าวก็หนักเลยค่ะแบบมาละครมากองก็แยกตัวไม่สามารถเล่นกับใครได้พี่คิสกับพีทก็จะพยายามทักว่าเป็นอะไรหรือเปล่าวันนี้เป็นอะไรหรือเปล่าก็แฟนๆบอกว่าหลังๆเริ่มสงสารรังรองไม่รู้สงสารหรือเปล่าแต่ว่าน่าจะเริ่มเข้าใจเพราะว่าพอแบบคลายเรื่องมาเยอะๆค่ะก็จะเห็นปมของตัวละครนะคะว่ามายังไงชีวิตจริงเคยตามใครขนาดนี้ไหมที่ไม่ได้ยังเป็นต้องเป็นผู้หญิงนะไม่เคยเลยโทรศัพท์ยังไม่เคยเช็คเลยพี่คิดดูจริงๆสาบานแต่ว่าเคยโดนตามเองไหมเคยแบบนี้เลยไหมไม่ขนาดนี้ขนาดนี้ก็ต้องอยู่ไม่ได้แล้วค่ะพี่พี่เองเห็นบอกน้องแอปบอกว่าไว้หนวดไว้เคราอย่างนี้รู้สึกแบบบัดแบกกลัวเฮ้ยคิดแบบสาวยังไงคะคนดูว่าแฮปปี้ดีชอบคาแรคเตอร์ตัวละครด้วยแหละตัวละครในเรื่องมันแบบว่าค่อนข้างกวนประสาทดูเท่ดีเดี๋ยวไปคุยทางฝั่งดูเดี๋ยวไปคุยครับคือเชื่อว่าหลายคนก็คือเล่นละครจะมาหลากหลายแบบเรื่องราวนะหลากหลายบทเรื่องนี้เห็นก็บอกว่าดราม่าหนักมากเลยใช่ไหมหนักสุดแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าเรื่องนี้มันก็ด้วยเปิดมามันดราม่าอยู่แล้วค่ะพี่หนุ่มแล้วก็ด้วยความแบบความเข้มข้นแล้วเนาะของเรื่องแบบของทั้งพี่ชอดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทั้งบทประพันธ์ที่มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะเข้มข้นแต่ก็คือหนูก็โชคดีที่เจอทุกคนแบบเต็มที่จริงๆอะค่ะเรื่องนี้มันลึกอะค่ะตัวละครมันลึกมันมีหลายชั้นนะคะคืออย่างเรื่องที่คุณผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้สึกเสียใจก็คือเสียใจถ้ารู้สึกโกรธก็คืออารวาสอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยคือคาแรคเตอร์มันไม่เหมือนนะคือมันโกรธแต่พื้นฐานของมันมาจากความรักทั้งหมดอะค่ะไม่ว่าจะโกรธคนนี้ยังไงก็คือยังรักอะทะเลาะกันแบบคนรักอันนี้คือโกรธแบบก็อีกแบบนึงมันมีหลายเลเยอร์ค่ะมันก็เลยเหมือนยากนิดนึงคือของผมมาถือว่าเทียบกับ2คนนี้คือซอฟไปเลยดราม่าพาร์ทผมเนี่ยแต่ว่าคือเหมือนเรื่องนี้เป็นปกติกองถ่ายใช่มั้ยละครเขาจะแบบว่าเฮฮากันเนาะแต่เรื่องนี้มาถึงปุ๊บเนี่ยคือแต่ละคนเนี่ยจะรับผิดชอบมุมของตัวเองแบบว่าแยกกันอยู่เลยเพราะว่า2คนนี้ตัวละครหนักมากแบบว่าปีครึ่งอย่างเงี้ยก้าวร้องไห้ทุกคิวอย่างเงี้ยก้าวร้องไห้แบบเยอะมากจนแบบว่าทุกคนแบบเหมือนไม่มีใครกล้ายุ่งกับใครอ่ะเชื่อไหมเวลาแบบว่าอยู่ในกองอ่ะเวลาเราเข้าไปถึงใช่ป่ะทุกคนนักแสดงก็จะแบบว่านั่งเฮ้ยกินนั่นดีกินนี่ดีกินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือไปถึงอ่ะทักทายกันเสร็จปุ๊บแต่งหน้าเสร็จปุ๊บทุกคนแยกเก้าอี้เลยค่ะเก้าอี้ส่วนสัมภาระคือแยกไปคนละมุมเลยค่ะแล้วก็ตะโกน
ตะโกนคุยกันว่าเอ้ยเดี๋ยวซีนต่อไปนี้นะก็จะมีคนใดคนนึงเดินเข้ามาหาอีกคนนึงแล้วก็พี่ซ้อมคิวกันพีทซ้อมคิวกันอะไรเงี้ยแบบธรรมดาอยู่กองถ่ายต้องคุยเล่นต้องใช่นี่ไม่มีมีแต่มันไม่อยู่ในอารมณ์เล่นอ่ะพี่คือมันบทมันยากมากแล้วมันยาวมากนี่แหละใช่ค่ะมันค่อนข้างละเอียดหมายถึงว่าในหนึ่งซีนแบบว่าเลเยอร์ตัวละครมันเยอะอย่างสมมติผมเข้ากับพี่คริสอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะมากแบบโกรธแต่ว่าก็ต้องมานั่งวางแผนตลอดเวลาว่าจะทำให้เขารู้สึกยังไงดีอะไรเงี้ยถ้าให้เทียบกับอะไรข้ามสีทันดอนครับเป็นไงข้ามสีทันดอนผมว่าเหมือนก้าวในเรื่องเนี้ยแบบร้องไห้ผมก็ร้องไห้ทุกคิวก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทรมานมากเลยตอนที่แบบอ่านบทแล้วโทรบ่อยก้าวสวยแน่เรื่องนี้แล้วแบบเคยผ่านมาแล้วอะไรเงี้ยทรมานแต่น้องก้าวนี่คือเครียดมากก็เครียดค่ะหนูว่ามันด้วยความที่บทพูดชื่อตัวละครก็ยากอยู่แล้วเพราะชื่อแบบชารวีบ้างกัทธลีบ้างกีดาหรืออะไรเงี้ยชื่อมันค่อนข้างจะเป็นแบบตัวละครในบทประพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คำพูดเหมือนเล่าเรื่องอะค่ะพูดเล่าเรื่องพูดมีการใส่คำสร้อยการขยายจากประโยคนั้นไปประโยคนี้อะไรเงี้ยมันมีความอ้อมไปอ้อมมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะยากแล้วอย่างเงี้ยแต่ละคนทำกันบ้านกันยังไงอะคะมีเวิร์กช็อปกันไป 2-3 ครั้งค่ะแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าคุยกับพี่กูบางทีอะสมมติเราซ้อมซีนกันใช่ป่ะบอกว่าเออท่องเนี่ยแล้วเราเห็นว่าแบบเฮ้ยเราไปจูงมือไปเจรจากับพี่กูกันว่าเราวางแผนจะทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งพี่กูก็น่ารักเขาจะรับฟังเราแล้วให้อิสระกับนักแสดงมากอ่ะมันก็จะแบบมันก็จะสนุกอ่ะเนาะแต่บทมันเครียดไงมันก็เลยเล่นกันมากไม่ได้บอกว่าของคุณคริสเนี่ยมีทำการบ้านเป็นมูดบอร์ดด้วยใช่โชว์ได้ไหมอ่ะไม่ใช่ตอนโชว์ได้ คือตอนนั้นอ่ะทำการบ้านเป็นมูดบอร์ดเพราะว่าตอนนั้นถ่ายอยู่สองสามเรื่องค่ะมันจะมีแบบบางอาทิตย์ที่ถ่ายอยู่สองสามเรื่องนะคุณนะคะกระเป๋ายังชีพนี่อันนี้คือกระเป๋ายังชีพที่ไปหน้าเซตจริงๆนอกจากกระเป๋านี่ยังมีอย่างอื่นอะไรคะผมเห็นเขาเตรียมหมอนวดมาด้วยที่กองคือแบบคือเครียดเนี่ยเครียดต้องนวดจับขมังขมับเลยว่าง 5C น่ะพี่แล้วมันออกไปไหนไม่ได้มันอยู่ไกลมากก็เลยเรียกเขามาเลยค่ะอามูดบอร์ดเนี่ยมีไว้เพื่อก่อนลงจากรถให้จำได้ว่าวันเนี้ยฉันเป็นใครแค่นั้นก็เลยทำมูดบอร์ดไว้แบบนี้อย่างอันนี้ก็คือแบบหลังรองคือรวยมากเงินคือกระดาษทิชชู่เป็นแก๊งสเตอร์อะไรแบบนี้แพนโทนของอ๋อคุณดูเอาไว้เลยคือว่าต้องประมาณแบบนี้อย่างนี้ใช่ค่ะก็เป็นมูดบอร์ดล่ะค่ะแล้วผู้ชายคือทำอะไรนั่นน่ะก็คือเรามีเรื่องกับผู้ชายตลอดเลยค่ะพี่หนุ่มในเรื่องผู้ชายก็ต้องแบบต้องอยู่ในสภาพนี้อยู่ในสภาพนี้อ๋ออะไรแบบนี้เพิ่งรู้นี่แต่เป็นไอเดียที่ดีนะโดยเฉพาะเวลาคริสบอกว่ารับหลายเรื่องอ่ะใช่เพราะไม่ใช่คือคุณเมื่อวานเราอาจจะแบ้วมาวันนี้เรามาโหดอะไรเงี้ยตอนนั้นคือเรื่องนี้หนักมากแต่สลับอ่ะอีกคาแรคเตอร์นึงคือเป็นเจ๊เลยแล้วก็ตลกเลยค่ะพี่หนูก็เลยต้องทำไว้เพื่อให้ตัวเองแบบ1 2 3โอเคเผาให้หมดลงค่ะลงจากรถอย่างเงี้ยแค่นั้นเองคือพี่รู้สึกว่าดูแล้วมันแบบดูมันยากดูมันอะไรเงี้ยพี่ถามนี่รับทำไมเป็นคำถามที่ดีแต่ว่าหนูก็เคยคิดพี่ตอนอ่านบทอะรับแล้วอะแล้วหนูอ่านบทแล้วหนูรับทำไมวะรับทำไมหนักมากแต่ก่อนที่จะรับอะคือรู้สึกว่าเฮ้ยเราเกิดมาเป็นนักแสดงทั้งทีอะได้โอกาสคนอื่นเขาให้มาแล้วเขาคิดว่าเราทำได้อะบทมันท้าทายอะมันจะมีเราอยากเล่นเป็นบทเดิมๆตลอดไปหรออะไรเงี้ยหนูก็เลยพอเวลามีใครที่คิดว่าเราทำได้อะเราทุกคนนี่แหละตรงเนี้ยนักแสดงหรือคนทำงานเราก็จะอยากไปถึง expectation ของเขาเอางี้พี่ช็อตมาติดต่อครั้งแรกเขาบอกว่าไงคริสเล่นให้พี่นะเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรคะแม่ได้ค่ะได้ค่ะไปก่อนยังไม่รู้เรื่องบทเป็นอะไรยังไงได้ค่ะได้ค่ะใครอะคะพี่กูโอเคแม่หนักอีกแล้วเหรอโอเคโอเคค่ะได้ค่ะหนูรอทรีทเมนต์นะทรีทเมนต์มาปุ๊บเขาไม่บอกเลยว่าเล่นเป็นใครอะไรเขาไม่บอกเขาให้อิสระในการตีความเลยค่ะพี่คือถึงพอไปถึงกองอ่ะก็มานั่งคุยกันอีกทีตอนเวิร์กช็อปก็มานั่งคุยกันเขาบอกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องของ LGBTQ นะบอกก็เราอ่านทรีทเมนต์เราก็รู้แล้วค่ะแต่สิ่งที่เขาจะบอกคือมันจะมีเลิฟซีนแค่เท่านี้เท่านั้นเท่านั้นนะอะไรเงี้ยรับไหวไหมคือในสิ่งที่เราไม่เคยทำเขาก็จะบอกเนื่องจากว่ามันเป็นละครดราม่าที่แบบว่าเข้มข้นอะไรเงี้ยเนาะแบบว่าเวลาเราอยู่กับมันอะไรเงี้ยมันก็จะดาวๆนิดนึงอะไรเงี้ยเนาะมีเอากลับไปที่บ้านบ้างไหมคะ
แต่ละคนคนนี้แหละก็หนักค่ะตอนนั้นก็เหมือนแบบมันก็มีช่วงที่เราไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันก็คือช่วงเนี้ยแหละช่วงที่ไปถ่ายละครแล้วละครเรื่องเนี้ยเป็นละครที่ก้าวคิดว่ามันอาจจะจบแบบ6เดือนอะไรอย่างเงี้ยปรากฏมันปาไปแบบปีกว่าแล้วก็มันติดโควิดด้วยช่วงนั้นก็คือพักกองไปประมาณ4เดือนแล้วหนูมีจังหวะที่แบบพักไป4เดือนปุ๊บแบบต้องกลับไปถ่ายต่อค่ะก่อนจะลงจากรถก็คือร้องไห้อยู่ในรถนานมากแบบไม่อยากลงไปแล้วไม่อยากทำแล้วอะไรอย่างเงี้ยทำยังไงดีผู้จัดการก็ต้องแบบมาบอกว่าแบบมันไม่ได้มันแบบมันมาแล้วมันก็ต้องมาทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มันนานๆเข้ามันเริ่มไม่ไหวอะค่ะเขาก็เลยให้ไปหาหมอเพราะว่ามันรันต่อไม่ได้แล้วไม่นั้นเราทำงานต่อไม่ได้เลยจิตแพทย์แล้วคนในกองรู้ไหมคะช่วงนั้นไม่รู้ไม่ได้บอกใครเลยไม่ได้บอกพี่คริสไม่ได้บอกพี่ไม่รู้ไม่ได้บอกนี่ก็เพิ่งรู้คิดว่าแบบถึงขั้นที่เราควรจะไปหาหมอแล้วเพราะว่าเราไม่มีใจที่อยากจะไปทำแล้วอะไรเงี้ยคือขั้นที่เรารู้สึกว่าไม่อยากลงไม่อยากลงแล้วไม่อยากไปจับตัวละครนี้แล้วไม่อยากไปแตะมันแล้วคือมันถ่ายไปนานแค่ไหนถึงมีความรู้สึกนี้จริงๆอ่ะตั้งแต่คิวแรกๆเลยค่ะแบบตั้งแต่ซีนแรกเปิดมาจริงๆก็คือซีนนั้นเลยก็คือไม่อยากเล่นแล้วใช่จริงๆซีนนั้นแล้วหลังจากวันนั้นกลับไปก็ไปร้องไห้ต่อที่บ้านว่าแบบไม่อยากทำแล้วอะไรหมายความว่าซีนแรกของการเปิดกล้องที่คุณเจอก็คือรับน้องเลยใช่ซีนแรกๆซีนที่เปิดเรื่องมาตอน EP 1ก็คือแบบเป็นซีนที่คุยกับพี่คริสข้างล่างแบบทะเลาะกันตบหน้าพี่คริสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปแบบจะฆ่าตัวตายต่ออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นงานยาวมากการร้องไห้ยาวมากๆแบบทั้งวันเลยค่ะวันนั้นแล้วก็มันกลับไปก็ร้องไห้ต่อค่ะว่าแบบทำไมมันขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำงานต่อไม่ได้ก็ยอมรับว่าก็ต้องไปหาอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกหนูก็นึกว่าแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่อยากทำงานในวงการหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบได้พักโควิดหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วก็ไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะเพิ่งรู้มาว่าอันหลังจากพอละครเรื่องนี้จบปุ๊บแล้วเรามีถ่ายละครเรื่องอื่นซึ่งมันก็ไม่ใช่แบบนี้แล้วมันเป็นอีกฟิลนึงแล้วเป็นการแบบคอมเมดี้บ้างหรืออะไรอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยก็คือแฮปปี้ก็กลับไปแฮปปี้เหมือนเดิมในการทำถ่ายละครก็คือแฮปปี้ชอบทำงานอย่างเงี้ยไม่อยากเจอหน้าพี่คริสหรือเปล่าไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ถามว่าตอนที่แบบว่ารู้สึกแบบดาวมากๆแล้วไปหาคุณหมอแนะนำว่ายังไงคะเขาก็ให้ยามาแบบเป็นยาแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นยานอนหลับด้วยใช่ค่ะเป็นยานอนหลับเพราะว่าช่วงนั้นก็คือนอนไม่หลับเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปัญหาเรื่องการนอนแล้วก็ส่งผลกระทบกับเรื่องงานอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ละครอะไรเงี้ยเพราะเรานอนพักผ่อนไม่พออะไรเงี้ยค่ะแต่จำได้ช่วงนั้นก้าวคือเครียดมากจนแบบนิ้วแบบลอกหมดเลยมันพักผ่อนน้อยมากคือนิ้วลอกไปหมดเลยแล้วตอนไหนที่รู้สึกว่าโอเคไปกองได้ละตอนหลังๆพี่คริสตอนหลังๆที่รู้ว่าตอนหลังๆที่รู้ว่าทุกคนก็เป็นเหมือนก้าวใช่หลังๆแบบคล้ายๆเรื่องแล้วเหมือนแบบหลังจากโควิดไปแล้วเราเปิดมาเรื่อยๆสักพักประมาณแบบ3เดือนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นบอกว่าพอเล่นเรื่องนี้จบออกมาปุ๊บเนี่ยได้สกิลการร้องไห้มาเลยคือเดี๋ยวนี้สั่งปุ๊บร้องปั๊บเลยใช่มั้ยก็สุดเก่งมากจริงป่ะจริงนี่เก่งมากแล้วความหยดใหญ่มากแล้วนึกถึงอะไรทำไมถึงไปร้องได้จริงๆก็ตามเรื่องแหละเพราะว่าหนูว่าแบบมันเราถ่ายกันมานานค่อนข้างที่จะนานหลายเดือนแล้วแล้วก็เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราจูนกันติดง่ายมากแบบเรารับส่งกันแบบเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าโหเรานี่คือแบบว่า 100% ตัวละครแล้วแหละเพราะว่าพี่คริสส่งมาหนูส่งไปคือรู้สึกทุกคนมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยคุณก้าวเขาก็ได้เทคนิคการร้องไห้นะส่วนสิ่งที่คุณคริสได้ก็คือโมโหได้หลายเลเยอร์ไม่ใช่หลายเลเยอร์โมโหคุณเป็น FC เขาตั้งแต่รถไฟฟ้านะใช่ไหมจริงเหรอชอบเมลี่เหรอไหนเล่าสิคือแบบผมยังจำประโยคได้อยู่เลยจริงไหมผมจำแบบซีนที่ผมจำได้คือซีนเขาแบบพูดว่าฉันกินข้าวแบบคนเดียวมา2เดือนนี่ผมจำได้เลยแบบไม่ดีมากตอนนี้ก็เกิน2เดือนใช่ไหมอ้าวอ้าวสวัสดีค่ะมีจุดเหลิงไหมใช้เงินเยอะช่วงเที่ยวเยอะแบบใช้เงินไม่ดูอะไรเลยเวลาเราพูดอะไรไปคนมันก็แบบกีดกันไปหมดคนมีอำนาจอะที่อยู่มันมี power แบบเราจะใช้มันให้คุ้มที่สุดที่จะเป็นไปได้การรวมของคนหุ่นแซ่บโอ้ยโดยชุดว่ายน้ำสีรุ้งเนี่ยนะคะแบบว่า engage ดีมากยอดไลค์400,000ยาเป็นยังไงความรักคนต่อไปน่าจะโชคดีมากเพราะหนูตั้งใจจะทำให้เขามีความสุขมากทำไมอ่ะWow.
นุนโดย Essence Daily Care สูตรลดกลิ่นอับก้าวเขาก็ได้เทคนิคการร้องไห้นะส่วนสิ่งที่คุณคริสได้ก็คือโมโหได้หลายเลเยอร์ไม่ใช่หลายเลเยอร์โมโหได้หลายเลเยอร์มันก็เหมือนมนุษย์น่ะมันก็เหมือนมนุษย์น่ะพี่ย่าคือแบบว่าคนเรามันโมโหใช่ป่ะแต่เราจะไม่รู้ตัวแต่พอแสดงอ่ะเราต้องรู้ตัวไงว่าตอนนี้เราโมโหใครโมโหเพราะอะไรโมโหระดับไหนมันสอนชีวิตจริงด้วยนะเวลาเราได้แสดงอะไรแบบนี้ค่ะมันก็ดีอะค่ะเขาถามว่าฉากศาสตร์ก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เนี่ยเกาเหลาไก่ตุ๋นตีนเยอะวันนี้ทะเลาะกับคนแก่มากๆพอแล้วเหนื่อยแต่พีทเล่นเก่งมากคือพีทอะแบบเป็นคนกวนประสาทมากตั้งคือไม่ต้องทำอะไรเลยแค่มองเฉยๆอะคือโมโหจนน้ำตาเขาไหลเลยอะจริงๆคือเพราะว่าในบทมันไม่มีให้แบบว่าคือถ้าละครใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบอ่ะเอาแบบละครเลยก็ตบกันผักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือเป็นแบบลังรองดันเป็นผู้ดีด้วยไงนางก็จะแบบยืนหายใจอยู่อย่างเงี้ยจนหนูร้องไห้เลยอ่ะพี่ตัวร้องไห้คือนี่คือพี่คุณมากเลยเหรอมากหมดด้วยแหละเนาะเหมือนแบบยังไงอย่างเช่นมันฉากไหนคือฉากมันเป็นในตลาดใช่ไหมคุยกันเหมือนแบบเขาเดินตามเรามาแล้วแบบว่าเหมือนมาทะเลาะที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เหมือนด่าเขาแหละว่าเหมือนเขาแก่แล้วนะป้าอะไรเงี้ยไม่อยากทะเลาะกับป้าหรอกมันไม่ใช่เรื่องนะมันเป็นเรื่องใส่ตามันเป็นเรื่องแบบการเดินมาใกล้ๆแล้วแบบยิ้มใส่แบบมันเยาะเย้ยแบบแก่อะไรเงี้ยหรอแบบด่าด่าใครอะพี่โน่ใครในเรื่องอะอย่างเงี้ยหรอตอนเข้าฉากผมก็จะมีออบเจคทีฟผมอย่างเดียวเลยคือทำไงก็ได้ให้เขาหงุดหงิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมก็เลยแบบจะทำอะไรก็ได้ให้มันน่ารำคาญที่สุดเนี่ยพี่ว่าเขาทำการบ้านไปละอย่างเขาก็คิดว่าฉากนี้ไม่มีอะไรเลยแค่จำบทให้ได้แล้วก็ออบเจคทีฟคือกวนประสาทให้ได้มากที่สุดหนูก็ต้องคิดไงว่าหนูจะเอาอะไรจากเขาอะไรเงี้ยคือเขาทำการบ้านมาหนูไม่ทำไม่ได้อาจจะไม่ได้ทำอาจจะเป็นตัวเขาเป็นอย่างนั้นก็ได้นะเป็นไปได้แต่ว่าบาปไม่มีใครรู้นะก่อนหน้านี้คุณเป็น FC เขาตั้งแต่รถไฟฟ้านะใช่ไหมจริงเหรอชอบเมลี่เหรอไหนเล่าสิผมยังจำประโยคได้อยู่เลยจริงไหมผมจำแบบซีนที่ผมจำได้คือซีนเขาแบบพูดว่าฉันกินข้าวแบบคนเดียวมา2เดือนนี่ผมจำได้เลยแบบไม่ดีมากตอนนี้ก็เกิน2เดือนใช่ไหมสุภาษิตเปิดซะอย่างนี้ก็เปิดซะอย่างนี้ใช่ใช่ชอบมานานแล้วครับแต่ว่ากับก้าวเนี่ยคุณก็เจอกันตั้งแต่สมัยฮอร์โมนแล้วใช่พอกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงเป็นยังไงคะมาเจอเรื่องนี้เป็นจริงเป็นจังแบบเออเขาก็เล่นคนละแบบคือตอนอยู่ในกองฮอร์โมนเราก็จะเห็นเขาเล่นนะเวลาเราว่างก็ดูอย่างเงี้ยพอมาเรื่องนี้แบบเปลี่ยนไปเยอะมากๆแบบแล้วตัวละครมันยากด้วยเนาะเรื่องนี้แบบโฮทุกอย่างทั้งเรื่องเอาไว้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็รับผิดชอบตัวละครแบบดีมากเลยพีชเขาอยู่ในกองของคุณหนูไหมครับไม่นะหรอพี่นะพี่ไม่ใช่ไหมไม่เลยค่ะเหมือนลุคเขาจะต้องดูคุณหนูแต่ว่าจริงๆพีทเขาก็ได้หมดนะคะก็ลุยลุยก็พวกเรานั่งพื้นพีทก็นั่งพื้นเรานั่งตรงไหนบูเสือพีทก็นั่งไม่มีเก้าอี้ก็นั่งกันแต่พวกเราก็ได้หมดเนาะหรือพวกเราคุณหนูทั้งหมดไม่รู้มีสองอย่างไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวกับไม่คุณหนูค่ะไม่ห่วงพีทเองคุณหนูแม่งจริงแล้วในหมู่เรารู้สึกว่าอยู่กองถ่ายด้วยอย่างเงี้ยก็ไม่นะผมก็บางทีก็ใส่ตะกร้าบ็อกเซอร์เดินในกองอะไรก็ปกติใส่บ็อกเซอร์เลยใช่ๆมีความกดดันบ้างมั้ยในฐานะที่ครอบครัวเราเนี่ยก็คือทำบิสเนสแล้วก็เป็นเรียกว่าประสบความสำเร็จมาจากรุ่นสู่รุ่นสู่รุ่นอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็พอมาถึงเป็นเจเนเรชันของเราอะไรเงี้ยพอเรามาหยิบมาจับอะไรอย่างเงี้ยเรามีเพรสเชอร์มั้ยว่าเราจะต้องแบบว่าซักเซสแบบนั้นไม่ได้มีแบบเขาไม่ได้บังคับนะว่าแบบต้องทําอะไรแล้วเวิร์คแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาผมว่าแบบที่บ้านผมค่อนข้างปล่อยแบบอยากทําอะไรทําเอาที่ตัวเองชอบก่อนเพราะถ้าทําอะไรที่ชอบมันจะได้ดีคือผมเลยรู้สึกว่าเออโชคดีเลยไม่กดดันแต่ว่าถ้าถามตัวเองเราก็จะกดดันตัวเองแหละว่าแบบเราก็ไม่อยากทําอะไรแล้วมันไม่เรื่องเออเพราะว่าทุกคนเค้าทำมาดีมากแล้วถ้าเรามาเฟลที่เราเนี่ยผมก็จะแบบผมก็เลยจะเป็นแบบมีความบางทีเวลาทำอะไรผมจะโรคจิตนิดนึงว่าแบบเราทำได้ดียังวะมันโอเคไหมอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยจะต้องเตรียมตัวมากกว่าปกติเยอะก็กดดันแหละก็กดดันแหละจ
ที่ตอบมาคือกดดันตัวเองกดดันตัวเองแต่ว่ากดดันตัวเองครอบครัวไม่ได้กดดันเราแต่ว่าเรากดดันตัวเองมีช่วงนึงที่พีคมากๆดังมากๆมีช่วงเอ้ยแค่จะบอกว่าเหลิงมีจริงๆใช่มั้ยคะช่วงนั้นมีผมอ่ะแบบตั้งแต่เด็กเนาะผมเป็นจริงๆผมเป็นคนแบบไม่ค่อยพูดผมเป็นเด็กที่แบบว่าขนาดสอบพูดโรงเรียนยังตกอ่ะเพราะว่าขึ้นไปยืนเฉยๆแล้วแบบไม่กล้าพูดอะไรเงี้ยแล้วแบบก็เลยโตมาด้วยความแบบไม่พูดเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าเราพูดอะไรไปคงไม่มีคนฟังมั้งพูดอะไรไปคงไม่ดีหรอกอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอเล่นซักซีดปุ๊บหนังมันดังๆขึ้นมาเวลาเราพูดอะไรไปคนมันก็แบบกรี๊ดกราดไปหมดเนาะคนมันก็แบบคิดว่าไอเดียเราโอเคไปหมดตอนนั้นก็เลยแบบเหมือนอยู่ๆคนมีอำนาจอะพี่อยู่มันมี power แบบเราจะใช้มันให้คุ้มที่สุดที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเกินเบอร์ไปหน่อยเหมือนกันอะไรเงี้ยแบบเป็นคนแบบคิดอะไรก็พูดเลยคือแบบว่าไม่กรองอะไรเงี้ยแบบหรือแบบว่าทำอะไรคือทำไปก่อนแล้วแบบค่อยไปแก้ปัญหาอะไรเงี้ยก็จุดไหนที่ทำให้เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะอันนี้แหละเริ่มเกินเบอร์ละมีคนทักหรือรู้สึกเองหรือไงคะมันเป็นประสบการณ์ของตัวเองด้วยแหละผมเคยแบบช่วงเด็กๆเนาะก็เที่ยวเยอะมากพอเที่ยวเยอะมากก็รู้สึกว่าไปทำงานแล้วเราก็เหนื่อยง่ายกว่าคนปกติมันเริ่มแบบเหมือนมันเริ่มกลับมาที่ตัวเองแล้วเรารู้สึกด้วยตัวเองว่าเฮ้ยวิธีที่เราใช้ชีวิตมันเริ่มไม่ถูกแล้วอะหมายถึงว่าหรือแบบการที่เราพูดอะไรไปแล้วคนมันเริ่มไม่แฮปปี้อ่ะมันมีคนที่แบบเวลาเราสังเกตไปเรื่อยๆเนาะเราจะเห็นคนที่แบบเขาก็จะไม่พอใจพอเราเริ่มเห็นเยอะๆเราเริ่มแบบหรือมันผิดวะเราเหมือนเราแบบสิ่งที่เราทำอยู่มันไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เลยค่อยๆปรับมาตั้งแต่ตอนก็คือต้องดึงตัวเองกลับมาใช่ใช่ใช่มีไหมคริสเคยมีจุดเหลิงไหมชีวิตนี้เคยเหลิงอ่ะคือว่าเหลิงตามอายุแบบเช่นช่วงแบบใช้เงินเยอะช่วงเที่ยวเยอะแบบใช้เงินไม่ดูอะไรเลยแบบว่าไม่ต้องดูเงินเข้าเงินออกอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าพอมันอายุแบบโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็ขึ้นแล้วมันก็ลงตามความชิลตามอายุค่ะอันนั้นถ้าตอบคำถามเรื่องเหลิงนะกลับมาที่เรื่องละครบอกว่าเป็นการรวมของคนหุ่นแซ่บเฮ้ยเดี๋ยวมันเปิดไปพัชราปีไหนอ่ะพัชราเมื่อไหร่อ่ะปีไหนอ่ะสวยนานแล้วอ่ะดูนานแล้วเห็นไหมไม่มีอะไรเลยมีแต่สปายปะหน้าขาวไปอีกเลยดีเขาบอกว่าคลิปนี้นะคะคลิปสุดท้ายนะคะชุดว่ายน้ำสีรุ้งเนี่ยนะคะแบบว่าเอนเกจดีมากยอดไลค์400,000เกือบ400,000คุณคิดว่าอะไรคือจุดน่าสนใจของคลิปนี้คะจริงๆแล้วว่าพี่โชว์มันไม่ได้มีแค่ชุดว่ายน้ำหลังจากนั้นมันก็เป็นวิวสวีทอะไรอย่างนี้ด้วยคนเขาก็อยากคิดว่าเป็นที่วิวทิวทัศน์เหรอคะวิวสวีทกูเห็นเป็นเยอะแล้วก็ไม่ค่อยกดอะไรประมาณนั้นค่ะไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเหมือนกันล่าสุดคุณซิลินก็ไม่เบานะคะชุดเรียนทำไมอีกคะวันพีสีเขียวว้าวสูงไปทะเลค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันอินเสิร์ตเองชุดมีเพื่อนในรายการนี่ไม่ใช่เรื่องดีนะแต่จริงๆคนนี้ไม่ต้องรอไปทะเลนะเขาแซ่บตลอดเขียวเหนียวซับเห็นไหมล่ะใช่นี่ฮะยาแล้วพีทล่ะซิกแพคตัวนี้เป็นไงตอนนี้ไม่มีแล้วพี่มันละลายทิ้งไปหมดแล้วจริงเหรอใช่แล้วแต่ละคนมีวิธีแบบว่าพยุงร่างกันยังไงบ้างคะใช่ไหมพยุงร่างพี่ลาทิสค่ะนี่ก็พี่ลาทิสนี่ก็พี่ลาทิสนี่ล่ะวิ่งครับวิ่งใช่นี่ก็พยายามจะพี่ลาทิสพยายามจะเดินค่ะเดินให้ได้วันละ 8,000 ก้าวมาถึงที่เรื่องที่หลายๆคนเขาอยากจะพูดคุยกันรวมถึงเดี๋ยวคริสก็ต้องตอบเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้ก้าวเขาเปิดแล้วเปิดให้แล้วเมื่อกี้ความรักอัปเดตหน่อยมันไม่จำเป็นจะต้องเอาความสุขไปยึดติดกับคนอื่นแล้วมันทุกข์มันน้อยลงอะค่ะเหมือนตอนนี้ความสุขมันสร้างด้วยตัวหนูเองเลยอั
ันนี้เราเข้าไปปฏิบัติธรรมโอ้ยขนาดนี้เหรอดูเก่งมากตามเทรนด์พวกเขามาเป็นยังไงก็โสดยังไงนะยังไงนะโสดเป็นโสดเราเองยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ดีมากเลยอ่ะเราจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ยังไงไม่ได้มีใครเข้ามาผู้ชายสมัยนี้เป็นโยนหินถามทางแม่แอปมีไหมแอปมีไหมแม่ไม่ถึงแม่ถามไม่ได้แม่นึกออกมีโยนหินไม่ถามคนเราเนี่ยต้องปาเป็นอุกาบาตเข้าใจเกมจับสนับสนุนโดยยาหม่องน้ำเสียงเพียวอิ๋วบรรเทาอาการวิงเวียนจุกเสียดดีหน้านมถั่วเหลืองสูตรผสมงาดำสองเท่ามาถึงที่เรื่องที่หลายๆคนเขาอยากจะพูดคุยกันรวมถึงเดี๋ยวคริสก็ต้องตอบเหมือนกันนะเพราะเมื่อกี้ก้าวเขาเปิดแล้วเปิดให้แล้วเมื่อกี้ แต่มาคุยกับก้าวก่อน คุยกับก้าวก่อนดูทุกคนเตรียมตัวกันมากเลยนะความรักอัปเดตหน่อยเหมือนเดิมเลยพี่นุ่มเหมือนเดิมคือไม่มีโสดจริงจริงเหรอทำไมอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีเวลาด้วยหมายถึงว่าเราทำงานทุกวันแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้เจอคนด้วยอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าสำหรับหนูคือถ้าสมมติว่าเข้ามาถ้าคุยจริงๆอ่ะก็คือคนที่แบบต้องเป็นเพื่อนกันมาก่อนต้องรู้จักกันมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยหมายความว่าถ้าเกิดว่าจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามามันต้องศึกษาดูใจกันแบบเพื่อนหนูก็ไม่รู้เลยเพราะตอนนี้หนูก็ลืมไปหมดแล้วว่าเราจะต้องเริ่มยังไงไม่ความหมายคืออย่างนี้หรือเปล่าหมายความว่าอยู่ๆถ้าใครก็ไม่รู้แบบแรนดอมเข้ามาเรายังไม่อยากคุยก็คืออยากรู้ที่มาที่ไปก่อนอะไรอย่างนี้ก็คือต้องศึกษากันก่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วถ้าเกิดว่าคลิกก็เดี๋ยวว่ากันใช่ค่ะไม่เหงาเหรอไม่เหงาหนูรู้สึกว่าพอเราโตขึ้นอะความคิดเราเปลี่ยนแล้วเราก็รู้สึกว่าวันนึงที่ความสุขของเราอ่ะมันสร้างด้วยตัวเราเองได้มันไม่จำเป็นจะต้องเอาความสุขไปยึดติดกับคนอื่นแล้วมันทุกข์มันน้อยลงอะค่ะเหมือนตอนนี้ความสุขมันสร้างด้วยตัวหนูเองอันนี้เราเข้าไปปฏิบัติธรรมโอ้ยขนาดนี้เหรอเก่งมากปฏิบัติธรรมหรือไม่อะไรมาใช่ไหมจริงจริงดีแล้วดี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 ก็คือสุขคนเดียวทุกคนเดียวถูกไหมใช่ค่ะก็คือไม่ได้จำเป็นต้องไปมีบ่วงกับคนอื่นเขามากมายแต่ถ้ามันมาเดี๋ยวมาเองใช่คือถ้ามีก็โอเคถ้ามีแล้วทำให้เราแบบดีขึ้นเนาะแบบสภาพจิตใจเราอะไรดีขึ้นมันก็แล้วมีโอกาสได้คุยกับคนที่เราเคยคุยกันไหมเมื่อก่อนนี้ไม่เลยค่ะก็คือขาดหายไปเลยใช่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 คริสเป็นยังไงความรักก็เหมือนเดิมค่ะโสดโสดอีกฮะเหมือนกันเลยใช่โสดนี่ค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเพิ่งข้ามเดินนู้นเอาตรงนี้ก่อนเพิ่งข้ามแหมนี่โยนเลยนี่คุณหนุ่มกัญชัยนะคะขอโทษค่ะอุ้ยขอโทษค่ะอุ้ยยังไงตอนนี้ไม่ได้มีใครเข้ามาไม่ได้มีแบบชัดเจนค่ะหนูก็ไม่ได้รีบเร่งอะไรเพราะคนต่อไปน่าจะโชคดีมากเพราะว่าหนูตั้งใจจะทำให้เขามีความสุขมากว้าวคือพอพูดแบบนี้มันแต่ยังไม่มีคนต่อไปไงพี่มันคิดย้อนกลับไปถึงครั้งเก่าเลยว่าทำไมทำให้เขาไม่มีความสุขเหรอก็ไม่รู้ค่ะแต่ทุกคนคริสก็พยายามทำเต็มที่ของคริสมันอาจจะมีผิดพังพลาดไปหรือไม่ถูกใจใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยถึงทำให้มันมีปัญหาหรืออะไรก็ตามนะที่ผ่านมาแต่ว่าตอนนี้คือหลังจากที่เจอมาหลายๆอย่างอ่ะคริสก็ไม่ได้คิดว่าชีวิตคริสต้องเป็นเหมือนใครบางอย่างมันก็เมนทูบีที่จะต้องเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนูก็มีความสุขในทุกๆวันที่หนูมีถามว่าถ้าพี่ถามน้องก้าวว่าเหงาไหมอ่ะหนูก็จะตอบเหมือนน้องก้าวเลยว่าหนูไม่เหงาแต่ถามว่ามันมีอารมณ์เหงาเข้ามาบ้างไหมมันก็ต้องมีอยู่แล้วแต่เหงาแบบไม่เศร้าอ่ะพี่ถ้าเด็กกว่านี้มันจะเหงาแบบเศร้าทำไมฉันไม่มีแฟนทำไมฉันไม่ดีหรอทำไมนั่นนี่นู่นแต่ตอนนี้คือเหงาแก้ปัญหาที่เหงาคือเหงาเพราะอะไรเหงาเพราะไม่มีคนคุยด้วยอาโทรหาเพื่อนเหงาเพราะว่าไม่มีคนไปกินข้าวด้วยอาโทรอ่ะไปไหนไปทำอะไรอย่างเงี้ยมันหนูว่าความสุขมันหาได้ง่ายกว่าตอนที่เราเด็กแล้วเราไปผูกยึดติดว่าเราจะเอาอะไรอ่ะจากอีกคนนึงตอนไปปฏิบัติทำไปด้วยกันหรือเปล่าทองคุยกันบ่อยทองคุยกันบ่อยแล้วตอนนี้มีเข้ามาไหมก็ยังไม่มีจริงจังค่ะไม่มีจริงจังก็มีแบบแวบคือผู้ชายสมัยนี้เป็นอย่างเงี้ยค่ะผู้ชายสมัยเนี้ยแบบเหมือนเราเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเราก็อยากจะถ้าเกิดว่าใครจะชอบเราอะเราก็อยากให้เขา
รู้ทำให้เรารู้เลยอะว่าเขาจีบเราจริงๆเราจะได้รู้ว่าเขาชอบเราจริงๆไม่ใช่แค่แวบไปแวบมาโยนหินถามทางอะแต่การโยนหินถามทางของผู้ชายสมัยนี้คุณก็เข้าใจค่ะว่าไม่กล้าหรือเปล่าเขาถ้าเกิดเขาออกตัวเลยว่าจีบอะแล้วเกิดเขาไม่ติดอะเขาเสียหน้าอีกแล้วแต่ว่าถ้าคุณโยนหินถามทางมาแล้วอะแล้วคุณกะให้พวกเราทำไงอะให้เราเล่นด้วยเลยเหรอยังบอกเลยคือมาเข้ามาเลยก็เดี๋ยวก็หาว่าพวกเราแบบอ่ะเนี่ยคนเนี้ยเขาดูสิถูกไหมก้าวอ่ะช่วยสปอนมันยากมากช่วยสปอนมีไหมอธิบายยังไงมีเข้ามาไหมเป็นโยนหินแต่ว่าเราก็คือไม่โยนหินเหมือนกันเออแต่เราก็ไม่คุยไงแต่นี่คือหนูไม่คุยเลยผู้ชายต้องถามแม่แอฟว่าแม่แอฟมีไหมอ่ะมีไหมแม่หนึ่งออกมีโยนหินไม่ถามจริงมีโยนใส่คนอื่นได้ปะรุ่นเราเนี่ยคือต้องปาเป็นอุกาบาตเข้าใจเกสจ่าต้องปาไปโยนอยู่อย่างนั้นแหละคือต้องปาเป็นอุกาบาตอ่ะถึงจะแบบเกสว่าแบบอ๋อโอเคฉันจะได้คอนซีเดอร์แต่คือพวกที่แบบว่าพูดหยอดๆอะไรเงี้ยพี่พวกหนูก็ไม่นับเรื่องนี้ดีนะเพราะว่าจริงๆแล้วก็ก็เข้าใจในมุมของคิดว่าผู้ชายบางทีก็เป็นแบบนี้นะคือทำไมพ่อเขากลัวเสียหน้าบางคนกลัวเสียหน้าไงเฮ้ยก็ไปเดี๋ยวเกิดติดไม่ติดแล้วก็เสียว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ใช่เสียหน้าแต่อาจจะกลัวแบบเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเขาเรียกอะไรมองหน้ากันไม่ติดอะไรอย่างเงี้ยเปล่าถ้าเกิดโดนปฏิเสธอะไรนั่นก็แปลว่าเขาไม่ชอบเราจริงไงถูกปะเราก็ต้องข้ามสกิปคือมันต้องข้ามเสือเราก็ไม่ได้เป็นเสือนะอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราไม่ได้มีคุณค่าพอที่เขาจะแบบว่ายอมพุ่งหรือเปล่าอะไรเงี้ยหนูก็ข้ามก็สกิปก็คือแค่อาจจะแบบส่งกลับไปแบบหัวเราะแห่ๆแล้วก็หนูก็หายไปเลยอะไรเงี้ยจริงไหมที่เขาบอกว่าถ้าคุณมีความรักครั้งต่อไปคุณจะไม่เปิดเผยยังไม่ได้คิดว่าจะเปิดหรือไม่เปิดอย่างเขายังไม่มีตัวตนยังคิดไม่ออกแต่ก็มีไปฝากไข่ไว้ใช่ไหมนานแล้วค่ะพี่หนุ่มนานยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่แต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าในอายุนี้หนูยังอยากมีอยู่หรือเปล่าแต่ให้เก็บไว้ให้เป็นแพลน B ค่ะส่วนของพีทแฮปปี้ดีไหมคะแฮปปี้ดีอัปเดตหน่อยช่วยขยายความคำว่าแฮปปี้ผมก็ตามเทรนด์พวกเขามาผมก็โสดโสดเป็นโสดอ่ะใช่แต่ก่อนจะไม่เคยคิดแบบนี้แต่ก่อนเคยคิดว่าเอ้ยเราต้องมีใช่แต่พอผ่านไปเรื่อยๆเพราะมันถึงช่วงยุ่งมันมีช่วงที่มันยุ่งพอยุ่งมาแป๊บนึงเริ่มรู้สึกว่าอ้าวเราก็อยู่ตัวคนเดียวได้นี่ว่าเราเข้าใจผิดเกี่ยวกับตัวเองมาตลอดแบบพออยู่กับตัวเองก็ชีวิตมีความสุขดีทำอะไรก็ได้ที่อยากทำแล้วมีแบบกรุบกริบไหมกรุบกริบชอบโยนหินไหมคะชอบโยนหินเลยครับผมเป็นสไตล์แบบว่าโยนอุกกาบาตที่สุดเลยคือถ้าเดินต้องเดินสุดเลยต้องเดินให้สุดเลยก็คือพออยู่ไปเรื่อยๆรู้สึกว่าเราเองก็ยังไม่พร้อมด้วยหมายถึงว่าเราเองยังรับผิดชอบตัวเองไม่ได้ดีมากเลยอ่ะเราจะไปรับผิดชอบคนอื่นได้ยังไงมันไปถึงจุดนี้แล้วถ้าเกิดจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนี้ที่เกิดว่ามาคบหากันต่างๆแล้วนะต้องเป็นผู้หญิงแบบไหนผมต้องรู้จักก่อนแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าแบบเราควรจะต้องรู้ว่าเขามีนิสัยเป็นยังไงเราเป็นยังไงเพราะว่าก็มันก็เริ่มจะ30แล้วพี่มันก็ต้องเริ่มแบบคิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นเหมือนกันว่าเออว่ะไม่งั้นเดี๋ยวจะแก่กว่านี้แล้วมันจะแย่แล้วนะจะแรนดอมไม่ได้แล้วใช่ใช่เราต้องเริ่มคิดเป็นจริงเป็นจังขึ้นก็เลยแบบอยากรู้จักก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวให้ฝากถึงละครร่าแก้วหน่อยว่าจะจบละฝากละครเรื่องร่าแก้วนะคะก็เป็นมาในโค้งสุดท้ายแล้วก็เรื่องนี้แบบทุกคนทำการบ้านหนักแล้วก็ทีมงานทำการบ้านหนักจริงๆค่ะอยากให้ช่วยให้กำลังใจนะคะทุกฉากในตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นฉากที่พีคแล้วก็สำคัญมากๆค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะร่าแก้วค่ะสำหรับคนที่เปิดดูผ่านมาดูรายการนี้วันนี้เนาะแล้วยังไม่เคยดูร่าแก้วมาก่อนก็อยากให้ดูตอนสุดท้ายเพราะว่าแค่ดูซีนที่พี่เกรซเล่นซีนสุดท้ายก็คุ้มละอุ๊ยพัชมาเยอะมากมากแล้วจริงป่ะโอ้โหอยากดูเลยอ่ะขอให้ทุกคนดูแบบพอเครียดเสร็จแล้วเนี่ยอยากให้จำให้ได้ว่านี่คือเอนเตอร์เทนเมนต์พวกเราทุกคนอ่ะทำงานหนักให้พวกคุณได้มีอรรถรสในการรับชมหลายๆแบบฝากข้อคิดเรื่องครอบครัวไว้ด้วยละกันนะคะยังไงก็เจอกันค่ะวันพุธนี้รักแก้วตอนสุดท้ายค่ะต้องบอกนะสามารถไปดูได้ใน3 plusนะครับแล้วก็ยังสามารถไปดูใน Netflix ก็ได้นะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็มีฉายคุณก็ไปเปิดดูได้เหมือนกันนะฮะลงไปดูนะครับโอเคตัวนี้ขอบคุณพีทก่อนแล้วก็ขอบคุณทั้งน้องก้าวก่อนนะฮะสองท่านนะขอบคุณนะครับคุณยังไม่ได้ไปคุณยังไม่ได้ไปคุณต้องอยู่กับเราก่อนค่ะยังมีเรื่องราวที่ต้องคุยกันอีกเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับทางคุณคริสต่อนะฮะเดี๋ยวกลับมา
รถไฟฟ้ามหานครเนี่ยชีวิตของคริสจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงอีก2ชั่วโมงอ่ะชีวิตน้องจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะจากวันนั้นก็วันนี้เลยอะค่ะพี่รู้มาว่าคุณมีเคล็ดลับในการเรียกรางวัลเอาจานออกแล้วก็เอาใส่ตู้ข้าวก็ไปแทนใช่ค่ะปีที่ตัวเองได้เยอะๆก็แต่ไม่มีตู้กับข้าวมีแต่ตู้เย็นเอาใส่ตู้เย็นหรอทุกคนจะนึกถึงเรื่องหน้าเด็กอยู่ยังไม่20เลยอยู่กับบ้านไปวิแล้วพอเขาเห็นแล้วก็ว่าไงพอเขาเห็นว่าไง Oh my god Is this fake passport วิดีใจเข้าไปอีกสนับสนุนโดยครีมอาบน้ำลักซ์พรอมาร์กาเนตฟูโอคาริล40 plusคุยกับคริสกันต่อดีกว่าค่ะเอาจริงๆต้องบอกเลยนะว่าคริสเป็นคนที่แบบสวยแล้วก็เก่งรอบด้านเลยเรียกว่าตั้งแต่อยู่ในวงการทํามาแล้วทุกอย่างทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เก่งกว่าคริสทุกคนเลยนะคะแต่ว่าก็ทํามาหลายอย่างแล้วเหมือนกันค่ะอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรก็เริ่มต้นจากถ่ายโฆษณาเนาะ MV เป็นดีเจเป็นก็เนี่ยค่ะเพิ่งจะเริ่มมาเป็นนักแสดงจริงจังรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าค่ะแต่ว่ารถไฟฟ้านี่จริงๆเป็นเรื่องที่สองค่ะเรื่องแรกเป็นแบบว่ารับเชิญค่ะมีคนบอกว่าฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าคริสเล่นเรื่องรถไฟฟ้ามหานครเนี่ยชีวิตของคริสจะเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงวันที่พรีเมียร์หนังหนูจำได้เลยว่าทุกคนก็เข้าไปนักข่าวเข้าไปหนูก็ค่ะพี่เก้งจิรัมลิกุลก็คือยืนอยู่หน้าประตูแล้วก็คริสก็หนูเข้าไปแล้วนะคะพี่เก้งบอกว่าน้องแล้วก็จับไหล่คริสนะน้องอีก2ชั่วโมงอ่ะชีวิตน้องจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะเหรอพูดอย่างนั้นเลยเหรอหนูก็เลยมองหน้าเขาแล้วก็ค่ะแล้วก็เดินเข้าไปอีก2ชั่วโมงเขาพอหนังฉายจบหนังฉายจบจากวันนั้นก็วันนี้เลยอะค่ะพี่ชีวิตก็เปลี่ยนไปจริงๆก็จากวันนั้นแล้วก็วันนี้จากเดินออกมาจากประตูนั้นก็คือวันนี้เลยค่ะคือหลังจากนั้นมีอะไรเข้ามามากมายใช่ค่ะแต่ว่าเพิ่งจะมา realize ประโยคของพี่เก้งประมาณ 3-4 ปีหลังจากรถไฟฟ้านะคะคือตอนนั้นก็อุ๊ยอุ๊ยแสงสีอุ๊ยรับงานอุ๊ยนู่นนี่นั่นนะนี่นู่นอะไรเงี้ยจนพอ 3-4 ปีผ่านไปที่หลังจากรถไฟฟ้าคริสก็ค่อยๆหยุดสอนเต้นเพราะว่าไม่มีเวลาทำการบ้านไปสอนนักเรียนแล้วก็มานั่งคิดฉันทำอาชีพอันนี้คือดาราใช่ไหมหนูเพิ่งจะรู้ตัวว่าหนูเป็นอ๋ออันนี้คือดาราเนาะอะไรอย่างเงี้ยเป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนักแสดงเนาะอันเนี้ยเมื่อ 3-4 ปีหลังจากรถไฟฟ้าแล้วก็นึกถึงคำของพี่เก้งอันนั้นนะคะนี่กี่ปีแล้วฮะเนี่ยรถไฟฟ้า13เองหนูน้องๆในวงการมากๆค่ะแต่ว่าหนังเรื่องนี้ก็ทำให้คุณได้รับรางวัลเยอะมากนะคะนอกจากเรื่องของฝีมือทางการแสดงแล้วรู้มาว่าคุณมีเคล็ดลับในการเรียกรางวัลจริงเหรอไม่หรอไม่มีหรอกพี่อันนี้มันเป็นแบบว่าเหมือนตอนช่วงรถไฟฟ้ามันยังเป็นช่วงแบบว่าเขาจัดงานรับรางวัลกันเยอะอ่ะคริสก็จะได้รางวัลเยอะเขาถามว่าแบบเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหนอยากจะวางทุกคนเหมือนหิ้งพระพี่ว่าต้องวางใครสูงต่ำยังไงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีพี่นักข่าวคนนึงบอกคริสว่าคริสหนูไม่รู้เรื่องอะไรเขาให้ไว้ในตู้กับข้าวนะจะได้รางวัลมาอีกเยอะๆเลยล่ะคะพี่สุดท้ายคือเอาจานออกแล้วก็เอาใส่ตู้ข้าวก็ไปแทนใช่ค่ะเหรอค่ะแล้วมันก็มาจริงๆก็หลังจากนั้นก็ไม่ค่อยฮิตจัดงานรับรางวัลกันแล้วเท่าไหร่ค่ะแล้วก็รางวัลก็ยังอยู่ในตู้อยู่แม่ล่ะมีไหมมีเคล็ดลับไหมของชมก็เคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ปีที่ตัวเองได้เยอะๆก็แต่ไม่มีตู้กับข้าวมีแต่ตู้เย็นตู้เย็นใส่ตู้เย็นหรอไม่แต่วางไว้บนตู้เย็นวางไว้บนตู้เย็นอ๋อนุ้งใส่ในตู้เย็นถือว่าเป็นตู้กับข้าวนะพี่ใช่ใช่แม่ล่ะไม่ทันแล้วล่ะวันนี้จะทันไหมล่ะแล้วก็เพราะว่าหนังเรื่องนี้ด้วยที่ทำให้คุณเนี่ยกล้าโชว์หน้าสดเกี่ยวคือจริงๆคริสแต่งหน้าในชีวิตประจำวันไม่ค่อยเก่งอยู่แล้วแต่ anyway เราเคยแบบว่าเฮ้ยไม่แต่งหน้าแล้วมันไม่มีเครื่องสำอางในรถทำไงดีวะแต่มันต้องลงไปที่นึงในหัวหนูก็คิดอย่างเงี้ยพี่หนุ่มว่าแบบเขาคงให้อภัยเราแหละใครที่เห็นหน้าเราอะเพราะว่าถ้าผ่านรถไฟฟ้ามาแล้วอะยังไงฉันก็รอดเพราะรถไฟฟ้าเท่ากับศูนย์ค่ะนึกถึงคริสก็คือทุกคนจะนึกถึงเรื่องหน้าเด็กเอาเล่นง่ายเหมือนสตาฟไว้เลยเหมือนเมื่อ13ปีที่แล้วใช่ก็เหมือนตอนเบอร์รี่นั่นแหละถ้าคนชมสวยเนี่ยยังดีใจไม่เท่าชมว่า
วิหน้าเด็กจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นดีใจมากกว่าเห็นบอกว่ามีเหตุการณ์หนึ่งด้วยที่คริสภูมิใจไปเมืองนอกอ่ะแล้วเราจะเข้าคลับอ่ะแล้วเขาเป็นแบบกาดแบบไม่ให้เข้าเด็ดขาดบอกแบบทำไมอ่ะยูนี่อ่ะยูดูพาสปอร์ตอะไรไม่ได้ยูเด็กไปยูเนี่ย20หรือยังอุ๊ย please check my passport นี่ค่ะเปิด please check my passport please อะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือมันดีใจครับแบบยูยังไม่20เลยยูกลับบ้านไปอุ๊ยแล้วพอเขาเห็นแล้วก็ว่าไงพอเขาเห็นว่าไง oh my god is this fake passportวิ่งดีใจก็มีอีกไม่เฟกยูดูนี่ไม่เฟกพาสปอร์ตไม่ใช่ของปลอมโอเคโอเคยูเชิญเข้าไปอย่างเงี้ยมันชุ่มชื่นนะชุ่มชื่นไหมอ่ะเป็นแม่ชุ่มชื่นไหมล่ะชุ่มชื่นชุ่มชื่นแต่ก็แอบงงนะว่าทำไมนางยังผิวดีเพราะว่าชอบเล่นกีฬาแบบว่าเอาท์ดอร์เอ็กซ์ตรีมกีฬาทางน้ำชอบไปทะเลอะไรจ้าอะไรตากแดดเก่งตากแดดเก่งข้อจริงๆคือคริสชอบทำกิจกรรมข้างนอกแล้วเราก็เป็นคนจริงๆแบบว่าถ้าคนที่ชอบแบบกิจกรรมแอดเวนเจอร์หรือชอบทำกิจกรรมข้างนอกอะส่วนมากจะเป็นคนขี้เกียจดูแลตัวเองเหมือนคริสคือหมายความว่าไม่พิถีพิถันมากอยากให้มันแบบทำให้มันเสร็จๆเร็วๆแต่มันจะมีอะไรที่มันทีเดียวแล้วมันเสร็จเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค้นพบมา 3-4 ปีแหละค้นพบอะไรถ้าเกิดว่าเราชอบออกแดดใช่ไหมเราก็จะมีแบบว่าจุดด่างดำแบบไอ้พวกปื้นๆอะไรพวกเนี้ยนอกจากจุดด่างดำมันจะมีถ้าวัยเราเนี่ยมันจะมีเรื่องริ้วรอยเริ่มมาแล้วนะริ้วรอยรวมฉันด้วยได้ไหมใช่เราไม่เอาเดียวก็ได้ไม่แดดไม่เอาแต่ตามอายุอ่ะมันต้องมาแต่การดูแลรักษาของตัวเองถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันถูกต้องอ่ะมันก็ช่วยได้ยิ่งในอายุนี้แล้วเนี่ยเราไม่อยากจะมีริ้วรอยเราไม่อยากจะมีจุดด่างดำเราไม่อยากให้ฟาฟาร่ามาเยี่ยมเราถูกไหมเราก็ต้องทำค่ะตอนนี้อย่างที่คริสแบบ40ต้นๆแล้วอ่ะเราก็ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าจริงๆคริสก็ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มา 3-4 ปีแล้วก็คือดร.จิลคริสใช้แบบขวดเดียวจบทุกปัญหาผิวจริงๆแล้วตอนนี้ดร.จิลนะคะออกสูตรใหม่ค่ะดร.จิล Advanced Serum ค่ะเป็นสูตรใหม่ก็จะขวดหน้าตาเป็นแบบนี้นะดร.จิลสูตรเก่าที่คนชอบกันมากมา 8-9 ปีเนี่ยคือมีไฮยาซาเฟียซึ่งสูตรใหม่เขาก็เลยเอาไฮยาเนี่ยมาเป็นเบสให้เลยความแอดวานซ์ของเขาเนี่ยเขายังเพิ่มสารสกัดที่ไม่ธรรมดาอีกถึง3ตัวก็คือ Corfrac Remaster ช่วยฟื้นบำรุงและลดเลือนริ้วรอยแล้วตัวที่2นะคะก็คือ Galactinol Advance ค่ะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ยังช่วยให้ผิวดูอ่อนเยาว์กว่าเดิมอันนี้คือคุณว่าอันนี้คีย์เลยอันที่3คือ Joy Bliss ค่ะช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้น3ตัวที่ได้รับรางวัลจาก BSB Innovation Award 2022ค่ะจากการประกวดนวัตกรรมสารสกัดระดับนานาชาติอันนี้เขาการันตีเลยอ่ะพี่หนุ่มอย่างตัวเก่าเนี่ยนะคะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะนะเป็นสีขาวแบบนี้นะแต่ตัวใหม่เนี่ยที่เอาไฮยามาเบสเนี่ยก็จะเป็นใสแบบนี้ค่ะทั้ง2อันเนี่ยก็จะซึมเร็วไม่เหนียวเหนอะคริสเองเนี่ยใช้เนี่ยสูตรเก่าเลยใช่ไหมใช่ค่ะผลลัพธ์ก็ริ้วรอยแลดูตื้นขึ้นผิวดูกระจ่างใสมีความชุ่มชื้นมั่นใจได้เลยค่ะเพราะว่าดร.จิลเนี่ยอยู่ในวงการสกินแคร์มาถึง9ปีแล้วค่ะแล้วความพิเศษความคุ้มค่าที่จะบอกต่อคุณผู้ชมนะคะวันนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นแซ่บๆมากับแพ็คคู่เนี่ยจะมีหน้าคริสหน้าแพทหน้าคุณมาริโอแบบนี้นะคะ1ปีจะมีแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะมีทั้งหมด2ขวดนะคะราคา2ขวดเนี่ยรวมกันก็เกือบ 3,000 แล้วอ่ะแต่วันนี้เนี่ยก็คือให้ไปเลยค่ะพันต้นๆเองสำหรับใครเนี่ยที่ยังไม่มีของขวัญคริสต์มาสเนี่ยก็สามารถซื้อตุนก็ได้หรือซื้อเป็นของขวัญก็ได้เพราะว่าแพ็กเกจของเราสวยมากเลยนะคะผ่อน 0% ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยสอบถามรายละเอียดได้ที่ LINE @นะคะ @br.jill99 @drjill99 ค่ะมีแอดข้างหน้าด้วยนะคะอย่าลืมนะคะหรือว่าโทรก็ได้นะคะ02-114-6444รีบเลยนะคะส่งฟรีทั่วประเทศค่ะเนี่ยคุ้มมากวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนคริสมากๆนะคะที่มาร่วมแซ่บกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกับ3แซ่บได้ใหม่นะฮะในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้พวกเรา4คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ